кривалих лідерів. Ну, будь ласка, не підведи. Пуск дозволено. Пуск. Все, чітко. Чітко. Є! Є! Тишина в Чернобаївці, піздець. Жаль, не стріляю. Делаем эвакуацию техники, блядь, пидоров. Лёша! Лёш! Ебашь! Какой части? 69882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. Русский военный самолет пошел нахуй! Пидорас, сука! Двоих взяли живых. Двои сгорели. Пидорасы, блядь. Мам, меня, ты понимаешь, меня обманули, блин. Оставили, блядь, воевать нахуй, мирных людей убивать, понимаешь? Вот я сейчас в такой жопе нахожусь. А что, ты там что-то с мотором было, что ли? Или да какая разница, похер на этот танк, чтоб они все сгорели в мире, блин. Все уже сделаете, мой хороший. Спасибо. Все знают об этом. Как тебе там дела, скажи, пожалуйста. Вот все, ну, относится хорошо. Ой, хочу быстрее домой попасть. И, конечно, мы тебя заберем สถานการณ์รัสเซียยูเครนยังคงเดินหน้าสู่ความต้องจับตามองต้องกังวลกันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ควรจะเป็นวันที่ดีแต่ว่ากลายเป็นวันที่มีแต่เรื่องสับสนวุ่นวายและเห็นสัญญาณว่าโอกาสจะเกิดการยกระดับของความรุนแรงหรือความขัดแย้งจากฝั่งรัสเซียซึ่งเป็นผู้รุกรานนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีการประกาศว่าจะมีการหยุดยิงแล้วก็จะมีการเปิดทางให้คนยูเครนที่ถูกกองทัพรัสเซียรุกรานประเทศและใช้สัญญาณุภาพทางทหารจะหลวดขีปนาวุธและขณะนี้อาจจะมีการใช้กองทัพเรือโจมตีทางหน้าน้ำทางทะเลด้วยนะครับทำให้คนยูเครนกลายเป็นคนที่ณเวลานี้1,500,000คนออกนอกประเทศไปนะครับ1,500,000คนออกไปแบบเสี่ยงตายเพราะว่าขณะที่หนีออกไปนั้นอาจจะถูกกองทัพรัสเซียยิงเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีการเจรจาว่าจะให้มีการหยุดยิงแต่ในสุดตอนนั้นการหยุดยิงไม่ประสบความสำเร็จนะครับทางการยูเครนออกมายืนยันว่ากองทัพรัสเซียนั้นฝ่าฝืนข้อตกลงเรื่องหยุดยิงมีการยิงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งตกลงว่าจะไม่มีการยิงนะครับในสุดนั้นทำให้ทางการยูเครนนั้นประกาศขอให้คนยูเครนซึ่งต้องการจะลี้ภัยนะครับในเส้นทางที่เรียกว่า humanitarian corridor หรือว่าระเบียงมนุษยธรรมนั้นรีบกลับเข้าไปที่บ้านตัวเองโดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพื้นที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะครับประเมินว่าหลายเมืองของยูเครนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองมาริอูโพลซึ่งเป็นเมืองที่จะให้คนได้ลี้ภัยออกไปสู่ความปลอดภัยนั้นกลายเป็นเมืองที่ประชาชนราวๆ 400,000 คนนั้นถูกกองทัพรัสเซียล้อมตัดน้ำตัดไฟตัดก๊าซนะครับและทายกลายเป็นเหมือนกับจะทำให้คนที่อยู่ในเมืองดังกล่าวนั้นไม่มีกินไม่มีน้ำใช้แล้วก็เผชิญภัยความหนาวจนเสียชีวิตไปแน่นอนว่าทางรัสเซียยืนยันปฏิเสธเรื่องนี้นะครับว่าเป็นความจริงแต่ตัวเลขคนลี้ภัยซึ่งไม่มีมากอย่างที่ประเมินกันนั้นก็น่าจะ
ะเป็นกระจกสะท้อนว่าตกลงเรื่องนี้ใครถูกหรือใครผิดนะครับไม่มีใครอยากอยู่ในภาวะของการอยู่ในประเทศที่ถูกยิงทุกวันดังนั้นถ้าไปได้คนน่าจะไปแต่ตัวเลขคนไปกับไม่เยอะขณะเดียวกันนะครับโลกยุโรปแสดงความสมานฉันท์ปราดอนภาพชายแดนโปแลนด์เต็มไปด้วยคนจำนวนมากที่ขับรถมารอผู้ลี้ภัยจากยูเครนประกาศว่าไปอยู่บ้านฉันไปอยู่บ้านผมไปอยู่บ้านคุณได้เลยนะครับ Airbnb มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ในยุโรปหรือทั่วโลกนั้นแห่กันจองที่พักในยูเครนกันกระฉูดนะครับแต่ไม่ได้ไปพักจริงๆแต่แห่กันจองที่พักเพื่อให้คนยูเครนนั้นมีเงินใช้มีโอกาสจะซื้อข้าวซื้อน้ำอย่างชีพตัวเองได้ในเวลาที่ภัยสงครามรุกรานดุดันขึ้นทุกขณะนะครับการโจมตียูเครนโดยกองทัพรัสเซียยังคงดุดันต่อไปการหยุดยิงไม่เกิดดังนั้นวันที่ไม่มีการหยุดยิงแล้วยิ่งโจมตีหนักหน่วงขึ้นวันนี้มีการโจมตีหนักหน่วงที่เมืองโพลตาวานะครับทางการยูเครนขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในที่หลบภัยทันทีนะครับรายงานของการบุกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2วันก่อนตอนนี้ทางการยูเครนยืนยันนะครับว่าระดับกัมมันตภาพรังสีนั้นยังปกติแต่มีรายงานข่าวว่าเป็นไปได้อย่างสูงที่กองทัพรัสเซียจะทำอีก2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือบุกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกแห่งหนึ่งของยูเครนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากเคียฟต้องดูกันต่อไปว่าจะบุกเมื่อไหร่อย่างไรและจะเกิดความน่าหวาดเสียวยิงจนเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณโรงไฟฟ้าหรือไม่นะครับเรื่องที่2ก็คือมีการพยายามจะบุกไปที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับของยูเครนนะครับอยู่ที่เมืองคานีฟนะครับห่างจากเคียฟไปอีกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเมื่อบุกสำเร็จแล้วกองทัพรัสเซียจะทำยังไงกับโรงไฟฟ้าจะดำเนินการตัดไฟฟ้าหรือเปล่าซึ่งก็จะทำให้คนยูเครนนั้นตายทั้งเป็นขณะที่สภาพเมืองในเวลานี้นั้นก็แทบจะเป็นเมืองร้างอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ในยูเครนยังคงเดินหน้าสู่ภาวะการที่น่าเป็นห่วงต่อไปการโจมตีที่รุนแรงดุเดือดขนาดนี้นะครับไม่เคยมีมาก่อนเป็นเวลานานแล้วในยุโรปผู้ว่าการเมืองเคอร์ซอนนะครับซึ่งเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่กองทัพยูเครนกองทัพเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนแล้วก็เป็นจุดที่กองทัพรัสเซียยึดเพื่อจะใช้ขนทหารขึ้นมาทางทะเลนะครับออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่เมืองเคอร์ซอนนั้นดุดันนะครับประชาชนที่พยายามจะออกจากเมืองเข้าสู่เส้นทางลี้ภัยนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ออกมาล้วนถูกกองทัพรัสเซียยิงทั้งสิ้นนะครับบอกว่ายิงทุกคนเห็นปุ๊บยิงปั๊บแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคมะเร็งแม้กระทั่งเด็กๆก็เข้าข่ายถูกยิงนะครับ CNN มีการรายงานข่าวของคุณแม่คนหนึ่งที่บอกกับลูกซึ่งตัวเองมีลูกอยู่2คนว่าถ้าเราลี้ภัยแล้วแม่ตายขอให้ประคองน้องให้ดีๆไม่ต้องสนใจแม่ปล่อยให้แม่นอนตายข้างถนนไปหนูไปเลยหนูอย่ารอแม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสะเทือนใจนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นประกาศศึกกับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการถูกคว่ำบาตรโดยประเทศต่างๆทั่วโลกหลายร้อยประเทศนะครับแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ๆล่าสุดวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดประกาศแล้วว่าระงับธุรกรรมในรัสเซียทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตคนรัสเซียเองหรือว่าการใช้บัตรเครดิตจากประเทศอื่นซึ่งถือบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดแต่ไปใช้ในรัสเซียนั้นถูกระงับหมดดังนั้นรัสเซียเศรษฐกิจพังพินาศถูกทั่วโลกบอยคอร์ดนะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์ประเทศเล็กกว่าไทยแต่หัวใจใหญ่กว่าพลเอกประยุทธ์เยอะก็ประกาศคว่ำบาตรไปด้วยปรากฏว่าปูตินนะครับจุดชนวนให้โลกลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งบอกว่าใครคว่ำบาตรกับรัสเซียเท่ากับเป็นคนที่ประกาศสงครามกับรัสเซียด้วยนะครับนี่คือการยกระดับการใช้ความรุนแรงหรือความก้าวร้าวของทางการรัสเซียแล้วก่อนหน้านี้เคยข่มขู่สวีเดนและฟินแลนด์ว่าถ้าไม่หยุดเรื่องของยูเครนระวังจะเจอแบบเดียวกันข่าวนี้ปูตินนะครับยกระดับความก้าวร้าวมากขึ้นบอกว่าประเทศต่างๆที่คว่ำบาตรรัสเซียนั้นถือว่าเป็นคู่สงครามประกาศสงครามกับรัสเซียแล้วก็มีรายงานนะครับว่าปูตินได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีของเขานั้นรวบรวมรายชื่อประเทศต่างๆแล้วนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่ได้มีการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าพฤติกรรมของรัสเซียแบบนี้จะนำไปสู่การเช็คบินประเทศต่างๆหรือไม่อย่างไรหรือว่าต่อให้ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็คือการข่มขู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการต้องการจะยกระดับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียมีการข่มขู่ว่าสงครามอาจจะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์หลังจากนั้นนะครับผู้นำรัสเซียบอกว่า
ใครที่คว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียคนนั้นเท่าขายประกาศสงครามกับรัสเซียด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันดังนั้นใครที่บอกว่ารัสเซียไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงนะครับรัสเซียเป็นประเทศเดียวในโลกที่ขู่ว่าจะทำนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์ในเวลานี้รัสเซียเป็นประเทศเดียวในโลกที่บอกว่าใครที่ประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะต้องถือว่าเป็นศัตรูของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณของความรุนแรงที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอังกฤษและประเทศอื่นๆตอนนี้มีการเรียกร้องให้รัสเซียนะครับหรือว่าประเทศยูเครนเองนั้นยุติการยิงกันที่มาริโอโพลทันทีไม่อย่างนั้นนะครับการเกิดความรุนแรงน่าจะมีการยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทางการรัสเซียยังไม่มีสัญญาณว่าจะยอมรับเรื่องนี้มีแต่สัญญาณของการใช้ความรุนแรงมากขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากฝั่งรัสเซียนั้นตอนนี้ถูกตั้งคำถามมากว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงกันแน่นะครับสิ่งที่ทางการรัสเซียบอกก็คือการเข้าไปยูเครนเพื่อช่วยเหลือคนยูเครนที่กำลังลำบากจากกลุ่มนาซีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนั้นผู้นำยูเครนนะครับเป็นลูกหลานชาวยิวที่ถูกฆ่าโดยนาซีเองซึ่งก็กลายเป็นการจับได้ว่ารัสเซียนั้นโกหกหลอกลวงนะครับในมุมนี้เพราะว่ากล่าวหาว่าผู้นำยูเครนเป็นพวกนาซีทั้งที่ผู้นำยูเครนนั้นพ่อแม่เขาคือยิวบรรพบุรุษเขาคือยิวที่ถูกนาซีฆ่าในยูเครนนะครับหลักฐานของการเปิดโปงความไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าการพูดเท็จของทางการรัสเซียนะครับเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรายงานให้ผู้ชมฟังไปว่ามีเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียนั้นถูกจับร้องไห้หาแม่นะครับการจับทหารรัสเซียเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของยูเครนและในการจับนั้นเหตุการณ์ร้องไห้หาแม่นะครับทางการยูเครนให้ทหารรัสเซียที่ถูกจับมีโอกาสได้คุยกับแม่นะครับแล้วก็ยืนยันว่ายูเครนนั้นดูแลเฉลยศึกอย่างดีไม่มีการทำอันตรายอย่างใดแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียคนหนึ่งถูกจับนะครับแล้วก็พูดกับทหารรัสเซียด้วยกันเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเวลานี้ทหารรัสเซียทั้งหมดเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลรัสเซียนะครับการกล่าวอ้างว่ายูเครนนะครับเป็นประเทศที่รัสเซียจะต้องเข้ามายึดเพื่อช่วยเหลือคนยูเครนนั้นไม่เป็นความจริงคนรัสเซียล้างสมองรัฐบาลรัสเซียล้างสมองทหารรัสเซียให้เข้ามาฆ่าคนยูเครนและทหารรัสเซียที่ถูกจับนะครับเป็นนายทหารระดับนายทหารระดับนายร้อยยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นเป็นความผิดของรัสเซียเองกองทัพรัสเซียฆ่าพลเรือนกองทัพรัสเซียฆ่าเด็กนะครับและสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการล้างสมองของรัฐบาลรัสเซียที่พยายามบอกคนรัสเซียว่าคนยูเครนคือคนเลวร้ายนะครับแล้วก็รัสเซียมีหน้าที่ปราบปรามไปให้หมดนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าคนรัสเซียฐานรัสเซียนั้นถูกฆ่าไปประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คนจากการรุกรานประเทศยูเครนนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่แม้กระทั่งฐานรัสเซียเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าประเทศตัวเองนั้นเป็นผู้ก่อสงครามล้างสมองคนในประเทศด้วยกันนะครับปลุกปั่นเล่าความเท็จเพื่อสร้างความรุนแรงนะครับสถานการณ์ล่าสุดของรัสเซียเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดถึงจุดนี้ได้นะครับ